สวัสดีพี่น้องสายเลือดบล็อกเชนทุกคนนะครับวันนี้มีข่าวไม่ดีออกมาค่อนข้างเยอะเพื่อนๆใจเย็นๆแล้วก็พยายามตั้งสตินะอย่าไปเครียดกับมันมาก48ชั่วโมงที่ผ่านมาเราโดนระเบิดลงจากประเทศจีนเยอะมากๆโดยเฉพาะหัวข้อข่าวใหญ่ๆอย่างเช่นการกวาดล้าง 90% ของเหมืองขุดบิตคอยน์ในประเทศจีนรวมไปถึงธนาคารเพื่อการเกษตรของจีนออกมาประกาศว่าลูกค้าที่มีบัญชีลิงก์หรือเกี่ยวข้องกับ exchange ของ cryptocurrency จะถูกปิดทันทีและสุดท้ายจะเป็นธนาคารเพื่อประชาชนของประเทศจีนเขาออกมาประกาศอย่างเป็นทางการนะครับให้ประชาชนของเขารู้ว่าการใช้ Bitcoin การสนับสนุน cryptocurrency จะส่งผลต่อความมั่นคงแห่งชาติของจีนทำให้นะครับมันเป็นการผลักดันพวกมิจฉาชีพไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการฟอกเงินการใช้คริปโตเป็นเครื่องมือของการก่ออาชญากรรมนะฮะสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นเฟิร์สที่ส่งผลต่อตลาดโดยที่เราคงไม่ต้องพูดถึงราคาของแต่ละเหรียญแล้วนะเพื่อนๆที่ถือเหรียญที่ไม่ใช่บิตคอยน์เนี่ยตอนนี้ไม่ต้องไปสงสัยอะไรมากนะครับเพราะว่าบิตคอยน์ตอนนี้มันเหมือนกับคืนที่มืดมิดที่บิตคอยมีไฟฉายอันเดียวและทุกเหรียญตอนนี้เดินจับชายเสื้อบิตคอยอยู่นะฮะถ้าบิตคอยหาทางออกไม่ได้เหรียญอื่นก็หาทางออกไม่ได้นะข่าวต่างๆเหล่านี้นะครับเพื่อนๆมันก็มีข้อสงสัยเพราะอะไรเพราะข่าวเหล่านี้มันเป็นข่าวภาษาอังกฤษหมดเลยในขณะที่เพื่อนผมที่เป็นคนจีนไม่ได้รู้สึกอย่างที่ทางตะวันตกเขารู้สึกใครที่มีเพื่อนเป็นคนจีนไม่ว่าจะอยู่ในวัยมิลเลนเนียลหรือวัยไหนก็ตามที่ลงทุนในคริปโตเคอเรนซีลองคุยดูนะครับว่าที่ประเทศจีนเนี่ยรู้สึกยังไงอย่าลืมนะครับประเทศจีนแบนคริปโตเคอเรนซีมาตั้งแต่2014มาเป็นข่าวดัง2017 2018แล้วทุกครั้งที่มีการทำ All Time High ข่าวจีนก็จะออกมาตลอดในขณะเดียวกันจีนเป็นลำดับ2ของโลกที่สร้างรายได้สร้างกำไรกับคริปโตเคอเรนซีมากที่สุดในโลกซึ่งเราเคยพูดกันแล้วว่าเรื่องนี้มันย้อนแย้งกันพอสมควรนะฮะวันนี้มีข่าวจากเอลซาวาดอร์ออกมานะว่าทางฝ่ายค้านของเอลซาวาดอร์เนี่ยเขาออกมาฟ้องร้องฝ่ายรัฐบาลของท่านประธานาธิบดีนายิบบูกิลีว่าการที่ยอมรับบิตคอยมาใช้ในประเทศเอลซาวาดอร์จะส่งผลเสียต่อประเทศและมันเป็นอะไรที่ผิดรัฐธรรมนูญนะครับนั่นก็คือระเบิดอีกลูกนึงที่มาลงจากเอลซาวาดอร์นะครับทำให้ข่าวดีอย่างของคุณไมเคิลเซเลอร์จาก MicroStrategy เนี่ยที่ว่ามาซื้อ Bitcoin 13,000 Bitcoin แทบจะไม่มีค่าอะไรเลยซึ่งถ้าข่าวนี้มันออกมาตอนมกราคมกุมภาต้นปีนี้เนี่ยเราพูดกันตรงๆว่าเห็นแน่นอนว่าบิตคอยน์มันแตะแสนเหรียญสิงหานี้แน่นะถ้าข่าวไม่ดีมันไม่ออกมาเนี่ยนะข่าว MicroStrategy เป็นข่าวดีมากๆนะเป็นการยอมรับบิตคอยน์ที่ดีมากๆทีนี้ส่วนตัวผมมองยังไงกับข่าวไม่ดีจากจีนแล้วก็อีกหลายๆข่าวเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของรัฐบาลแคนาดานะมาจับตามองExchange อย่าง Bybit นะฮะว่ามันเป็น Exchange ที่เขาเรียกว่า Unregistered Exchange หรือ Exchange ที่ไม่ได้ลงทะเบียนกับกลต.ของแคนาดาเขาเนี่ยนะซึ่งมันก็เป็นอีกฟัดหนึ่งที่ผมไม่อยากจะเจาะลึกนะเพราะว่าแคนาดาเขาเล่นทุก Exchange อยู่แล้วคูคอยก็เล่น Binance ก็เคยเล่นนะฮะคือสิ่งต่างๆเหล่านี้ข่าวไม่ดีเหล่านี้ผมมองว่ามันมีความบังเอิญพอสมควรที่โอ้โหมันถล่มวันเดียวกันเพื่อนๆถล่มวันเดียวกันภายใน48ชั่วโมงตั้งแต่เมื่อวานเราพูดถึงกลุ่มของก่อการร้ายติดอาวุธโบโกฮารามนะฮะออกมาเปิดรับบริจาคคริปโตเคอเรนซีในการสนับสนุนการก่อการร้ายแล้ววันนี้เราก็มีข่าวจากจีนนะฮะข่าวจากแคนาดาข่าวจากเอลซาวาดอร์ไม่มีข่าวดีเลยยกเว้นของ MicroStrategy ผมมองว่าตอนนี้เนี่ยนะฮะมันเป็นอะไรที่ทุกคนแย่งบิตคอยน์กันอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวล้วนๆนะครับเพื่อนๆความเห็นส่วนตัวล้วนๆข่าวจากจีนก็เป็นฟัดที่ออกมาพ
พยายามจะผลักดันว่าตอนนี้จะเป็นครั้งที่เอาจริงที่สุดและจะมีผลต่อ hash rate บางคนบอกว่าเนี่ยมันจะส่งผลทำให้การส่งบิตคอยช้าลงนะครับส่วนเหมืองขุดบิตคอยเองเนี่ยถ้าเจาะเรื่องแบบในเชิงลึกนะเพื่อนๆผมเคยพูดแล้วว่ามันมีการเคลื่อนย้ายไปเท็กซัสนานมาแล้วหลายปีแล้วที่เจ้าของเหมืองบิตคอยเนี่ยโยกย้ายการขุดโยกย้ายฐานเขาเนี่ยไปอยู่ต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นแถบสแกนดิเนเวียอเมริกาแคนาดาสิ่งเหล่านั้นมันเกิดขึ้นแล้วแต่วันนี้ก็ยังจะมีข่าวอีกว่าเหมืองเริ่มย้ายไปเท็กซัสเพราะประเทศจีนเอาจริงนะครับมีการกวาดล้างเหมือง 90% ซึ่งตรงนี้เนี่ยเพื่อนๆถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงนะเราจะเห็นข่าวแบบคนจากเหมืองบิตคอยแบบถือกล่องมาม่ามาอยู่สถานีรถไฟหรือสนามบินนะแบบเหมือนโดนเนรเทศนะฮะประเทศจีนกวาดล้างปราบปรามนะฮะออกไปเดี๋ยวนี้เหมืองขุดบิตคอยแต่มันไม่ใช่อย่างนั้นนะเพื่อนๆมันเป็นฟอสที่แบบมันออกมาเป็นภาษาอังกฤษอะแล้วมันก็ถูกแปลมาเป็นภาษาไทยภาษาอาหรับิกภาษาทุกอย่างอะนะฮะในขณะที่ข่าวจากคนจีนมันไม่ได้ตื่นเต้นอย่างนั้นนะฮะเพื่อนๆ เพราะฉะนั้นทีนี้ถามว่าถึงแม้ว่าเราจะรู้ว่าความจริงมันไม่ได้รุนแรงขนาดนั้นเนี่ยแต่ราคามันก็ยังตกถูกต้องนะราคามันตกเพราะว่ามันจะมีกี่คนที่รู้ความจริงหรือพอเปรียบเทียบได้อย่างที่ผมคุยกับเพื่อนคนจีนหรือเพื่อนของเพื่อนไปคุยกับเพื่อนคนจีนและคนที่ไปคุยกับคนจีนแล้วมาคุยกันใน Reddit นะว่าเฮ้ยมันไม่จริงนะอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างงู้นอย่างนี้นะฮะถึงแม้ว่าคุณจะรู้ความจริงมันก็อาจจะไม่มีค่าอะไรเพราะคนกลัวเยอะนะคนกลัวเยอะทำให้คนขายเยอะนะเมื่อวานผมเรียนให้ฟังว่าในชีวิตการลงทุนเนี่ยบางคนเราต้องการแค่มูลเดียวบางคนอาจจะ2มูลตลาดคือต้องการ2บูมาร์เก็ตอะนะบูเดียวหรือ2บูขออภัยครับคือถ้ามีบูมาร์เก็ตเดียวคราวที่แล้วตอนที่ตลาดมันล่วงระเนระนาดในปี2017เนี่ยเพื่อนๆคือเราไม่ต้องมีเงินเยอะเลยที่จะแจ้งเกิดในปี2021เช่นกันกับณตอนนี้ผมก็มองว่าเราไม่ต้องมีเงินเยอะเลยที่คนที่ต้องการจะแจ้งเกิดในปี2023 2024สามารถแจ้งเกิดได้นะทีนี้ปัญหามันก็จะอยู่ในเรื่องของจิตใจนักลงทุนโดยเฉพาะนักลงทุนรายย่อยที่เพิ่งเข้ามาในตลาดหลายคนเนี่ยถ้าผมดูในแบ็กออฟฟิศของ YouTube เนี่ยนะฮะเป็นคนที่อายุระหว่าง18ถึง25เนี่ยก็เริ่มเข้ามาดูช่องผมเยอะนะผมเชื่อว่าหลายคนเหล่านั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นวัยเรียนหรือวัยเพิ่งเริ่มทำงานเนี่ยการตัดสินใจที่ใหญ่ที่สุดในชีวิตอาจจะเกิดขึ้นในปีนี้การตัดสินใจเกี่ยวกับทางด้านการเงินนะครับซึ่งปกติเดิมทีเลยอาจจะไม่ได้มีความรับผิดชอบในเรื่องของการเงินเท่าไหร่นะอาจจะโฟกัสในเรื่องเรียนหรือเพิ่งเริ่มทำงานนะแต่พอเข้ามาลงทุนเนี่ยมันก็ก่อให้เกิดการที่เราจะต้องตัดสินใจครั้งใหญ่ซึ่งปกติเดิมทีเลยมันอาจจะเกิดขึ้นกับคนที่อายุเกิน30ย่าง40หรือ40กว่าที่จะตัดสินใจว่าจะซื้อบ้านจะลงทุนจะซื้อรถหรืออะไรต่างๆก็ตามเนี่ยนะตอนนี้คนเหล่านั้นที่ภูมิต้านทานอาจจะไม่เยอะเท่าไหร่ไม่ได้หมายถึงทุกคนนะครับบางคนก็เก่งมากๆเก่งกว่าทุกคนทุกวัยเลยแต่ว่าการที่จะต้องมาตัดสินใจอะไรเป็นครั้งแรกเนี่ยมันทำให้ผมเชื่อว่าหลายๆคนในหลายๆประเทศทั่วโลกที่เพิ่งเข้ามาลงทุนในวงการนี้เนี่ยก็จะต้องทำการตัดสินใจเช่นเดียวกันหลายคน paper hand ก็คือตกใจแล้วขายนะหรือเงินร้อนที่แบบโหจะเอาไงดีเนี่ยขายดีกว่าเพราะว่าข่าวลือมันออกมาเยอะเหลือเกินแล้วไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของทางเทคนิคอลเกี่ยวกับ Death Cross ที่มันออกมานะฮะทำให้คนคิดว่าเฮ้ยผู้เชี่ยวชาญบอกแล้วว่าคริปโตเคอเรนซีหรือ Bitcoin มันจะลงไปที่หมื่นต้นๆ 20,000 ปลาย 20,000 กลางๆคือมีหลายทฤษฎีเหลือเกินเนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านี้มีผลกระทบต่อสภาพจิตใจแน่นอนเป็นช่วงที่สะดวกมากเลยที่เจ้าจะเข้ามาลงทุนในช่วงนี้เพราะเขาเงินใหญ่ๆเนี่ยเขาต้องการบูมมาร์เก็ตเดียวนะเขาก็คูณ3คูณ5เท่าคูณ10เท่าคูณ20เท่าแล้วอะ
นะครับส่วนตัวผมยังมองว่าในระยะยาวนะมันก็ไม่ต่างอะไรกับอสังหาริมทรัพย์ที่ทุกคนจะต้องมีเคสนี้ในครอบครัวนะที่คุณปู่คุณย่าคุณป้าอาจจะเคยพูดว่าเอ้ยบ้านเราเคยมีที่ตรงนี้นะสมัยก่อนเราเคยมีที่ตรงนั้นนะแต่เราขายไปแล้วนะเพราะอะไรที่ต่างๆเหล่านั้นโดยเฉพาะที่ทองในประเทศเนี่ยมันถูกโดยเฉพาะในกรุงเทพนะถูกซื้อด้วยคอร์ปอเรชั่นนะห้างร้านใหญ่ๆบริษัทยักษ์ใหญ่กองทุนใหญ่ๆกว้านซื้อนะไอคนที่มีที่เล็กๆน้อยๆเนี่ยโดนกว้านซื้อหมดไม่ว่าจะเป็นการเวนคืนนะจะเป็นการเหมือนกับบังคับขายเพราะว่าอย่างคุณมีตึกแถว5แถว4แถวเขาขายไปแล้วเหลือคุณคนเดียวคุณก็ต้องขายนะมันก็กึ่งๆลักษณะเดียวกันกับวงการคริปโตเคอเรนซีที่พอมีข่าวไม่ดีมาเนี้ยมันก็เหมือนกับถูกบังคับขายนะคนที่ไม่เคยตัดสินใจอะไรใหญ่ๆในทางการเงินก็ขายดีกว่านะฮะเช่นกันกับวงการพระเครื่องที่ตอนเนี้ยนะหลายๆคนก็คงเคยได้ยินว่าคุณอาเคยมีพระองค์นี้คุณปู่เคยมีพระองค์นี้แต่ตอนเนี้ยพระเครื่องที่มีค่าที่มีค่าทางจิตใจมีพุทธคุณต่างๆเนี่ยอยู่กับเซียนพระหมดแล้วนะฮะผมก็มองว่าเช่นกันกับคริปโตเคอเรนซีโดยเฉพาะบิตคอยน์อีเธเรียมเป็นต้นในอนาคตมันจะไปอยู่ในมือของคอร์ปอเรชันใหญ่ๆบริษัทห้างร้านใหญ่ๆสถาบันการเงินใหญ่ๆเนี่ยอย่างเราเห็นแล้วไมโครสแตรทีตอนนี้มีกี่บิตคอยน์แล้วนะมากที่สุดแล้วอะนะครับแล้วมันเป็นเรื่องของ21ล้านแล้วคือหมดแล้วหมดเลยอ่ะนะฮะเพราะฉะนั้น death cross มีความหมายไหมมีจนกระทั่งไม่มีความหมายข่าวจากจีนมีความหมายไหมมีจนกระทั่งมันไม่มีความหมายเพราะอะไรเพราะมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปใช่ไหมเพื่อนๆเพราะสุดท้ายความจริงก็คือความจริง Bitcoin มันมีแค่นี้หมดแล้วหมดเลยส่วนตัวผมเลยมองว่าผมใช้เงินเย็นผมถือยาวผมไม่จำเป็นที่จะรีบแจ้งเกิดในตอนนี้ผมยอมอดเปรี้ยวกินหวานในตอนนี้นะครับเพื่อนๆไม่ต้องทำตามผมนะครับผมไม่ใช่พอร์ตใหญ่หรือคนที่ประสบความสำเร็จในการลงทุนนะครับบางตัวผมก็ติดดอยอยู่นะผมไม่ใช่คนที่คือพูดตรงๆแหละอ่ะผมมีคนติดตาม 30,000 กว่าคนก็จริงแต่ไม่ได้ว่าผมเป็นผู้นำของ30,000คนนั้นผมเป็น1ใน 30,000 คนนั้นผมคือคุณผมไม่ได้ต่างอะไรจากคุณเลยผมแค่เป็นคนที่เปิดกล้องทำ YouTube แล้วก็แบ่งข่าวคือผมเป็นคนชอบอ่านข่าวก็เอาข่าวมาแบ่งกับเพื่อนๆนะเท่านั้นเองแต่ความแตกต่างกับเราแล้วไม่มีเลยเราคือผมคือ1ใน 30,000 คนที่ติดตามอยู่เนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นควรจะมีทฤษฎีเป็นของตัวเองนะครับข่าวต่างๆเหล่านี้มันสร้างความกลัวแน่นอนแล้วก็จะมีคนข้างๆเราที่ขายคนข้างหน้าเราที่ขายคนข้างหลังเราที่ขายแต่เราเลือกได้ว่าเราจะเป็นใครนะฮะบิตคอยน์ในปี2017ผมอาจจะพูดอย่างนี้ไม่ได้เพราะว่าในตอนนั้นเนี่ยมันไม่มีแบบเฮ้ยไมโครสแตรทจี้เข้ามากวาดซื้อเยอะแบบนี้มันไม่ได้มีนะครับ JP Morgan Goldman Sachs หรืออะไรที่เข้ามายุ่งเกี่ยวกับ Bitcoin อย่างนี้มันไม่ได้มีประเทศที่ออกข่าวว่าเฮ้ยประเทศนั้นเขารับ Bitcoin มันไม่ได้มีนะฮะรัฐบาลที่ออกมาบอกว่าเออเรากำลังจะเสนอนโยบายให้ประเทศรับ Bitcoin มันไม่ได้มีเรื่องราวต่างๆเหล่านี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมพูดเนี่ยมันผมกล้าพูดเพราะวันนี้มันเป็นอย่างนี้นะครับเช่นกันกับฟัดต่างๆที่ผมเคยเห็นทำไมผมถึงอาการกลัวมันถึงไม่เหมือนกับตอนปี 2016-2017 นะเพราะว่าสิ่งที่เห็นมันไม่ใช่อ่ะนะแล้วฟัดที่เคยอ่านข่าวที่เคยอ่านมันก็เป็นหนังเรื่องเดิมอ่ะนะครับก็นะหนังเรื่องเดิมอ่ะพระเอกปลอมตัวเป็นคนขับรถนางเอกปลอมตัวเป็นคนใช้สุดท้ายแต่งงานกันนะฮะแล้วก็เรื่องใหม่ตัวละครใหม่ก็เหมือนเดิมนะเอาล่ะเพื่อนๆนะครับสรุปได้ประมาณนี้จะมีข่าวไม่ดีออกมาเยอะนะฮะผมไม่อยากจะเอามาอ่านนะอยากให้เพื่อนๆวางตัวเป็นกลางที่สุดห้ามเครียดห้ามเครียดเด็ดขาดนะฮะเราจะไปทำตามจะไปเครียดตามคนอื่นไม่ได้อะไรขึ้นมามันจะไม่ทำให้ราคาดีขึ้นมาไม่ทำให้
พอร์ตเราโตขึ้นมานะมันจะมีแต่แย่ลงเพราะนั้นสิ่งที่แย่มันเกิดขึ้นแล้วตอนนี้โฟกัสในสิ่งที่เราสามารถพัฒนาได้หรือหยุดรอยรั่วได้นะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านจิตใจหรืออะไรก็ตามนะขอให้ทุกคนโชคดีนะครับกาดอย่าตกทั้งในเรื่องสุขภาพและในเรื่องการลงทุนดูต่อไปครับผม